คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ b r e a t i n g Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตรตรองชีวิตตามพ่อระสารที่เรียกง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาทหลงวงโชวฤิตสาสาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวาจานี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยทุกศาสนาความเชื่อเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนวันนี้เรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่หเทศกาลมหาพรตปีบี เราจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับมีเทศกาลหนึ่งในวงรอบพิธีกรรมประจำปีของคาทอลิกที่เรียกว่าเทศกาลมหาพรตซึ่งเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเท่าและจะอยู่ในห่วง40วันโดยประมาณก่อนวันปัสกาคำว่ามหาพรต หรือภาษาอังกฤษว่า Lent เป็นช่วงระยะเวลา40วันเป็นเวลาอุดมสมบูรณ์ฝ่ายจิตซึ่งมหาพรตภาษาไทยก็คือการถือพรตที่ยิ่งใหญ่หรือการบำเพ็ญเพียรที่จริงจังเพื่อการกลับใจเพื่อการขัดเกลาวใจปรับปรุงตัวเองช่วงเวลาแห่งการลดละเลิกในสิ่งที่สวนทางกับความดีความศักดิ์สิทธ ซึ่งอาจจะเปรียบได้กับเทศกาลเข้าพรรษาของชาวพุทธคําสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจําสัปดาห์นี้นํามาจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนงบุญมาราโกบทที่1ข้อ1 2บสถึงสิบันทึกเหตุการณ์ที่พระสุเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้าโดยพระองค์ตรัสว่าเวลาที่กําหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดสัปดาห์นี้จึงขอนำท่านผู้ฟังมาไตรตรองถึงคำคำหนึ่งคือการทดลองของชีวิตในเมื่อแต่ละวันนั้นเราแต่ละคนต้องเผชิญกับความท้าทายในการตัดสินใจคิดหรือไม่คิดพูดหรือไม่พูด ทำหรือไม่ทำในสิ่งที่ดีที่เหมาะสมหรือสิ่งที่ถูกต้องเราต้องรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ท่านผู้ฟังครับเมื่อจะทําความดีอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะมีมารมาทดลองเราเสมอซึ่งบทเรียนการทดลองจากประสบการณ์จริงของชีวิตพระฤิสีธเจ้านั้นเราจะพบการทดลองในชีวิตอยู่3ประการใหญ่ๆได้แก่ประการแรก การทดลองเกี่ยวกับปากท้องความวุ่นวายอยู่กับอาหารการกินการอยู่ความอยากหรือกิเลสต่างๆที่ครอบงำและท้าทายเราอยู่ซึ่งหลายๆคนก็จมอยู่กับความสารวนเรื่องนี้ประการที่2การทดลองเกี่ยวกับทรัพย์สินและการครอบครองคือต้องการมีทุ่มเทหลงไหลทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ห่วงสุขภาพ ไม่ห่วงชีวิตมีความเสี่ยงเพื่อต้องการสะสมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆบางคนถึงขั้นบูชาเงินทองจนลืมคนข้างๆของเราไปเลยก็มีประการที่3ทดลองเกี่ยวกับอำนาจในการตัดสินใจหมายถึงการสแสวงหาอำนาจการใช้อำนาจในทางที่ผิดหลงยึดถือน้ำใจยึดถืออารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ ผลักใส่น้ำพระทัยดีของพระเจ้าออกไปจากชีวิตท่านผู้ฟังครับเมื่อตั้งใจเป็นคนดีกลับใจทำความดีแล้วอย่าได้แพ้พ่ายต่อการทดลองสประการนี้ทั้งพระยสูเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะมารมาแล้วทั้งสิ้นทุกคนต้องได้รับการทดลองไม่เว้นพระาศาสดาของพวกเราเพื่อจะได้แข็งแกร่ง จะได้สมบูรณ์ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดพระาศาสดาของเราชนะมารด้วยการบำเพ็ญเพียรเพราะมารคือผู้ที่กีดกันกีดขวางการบรรลุธรรมหรือบรรลุถึงความดีโอกาสเทศกาลมหาพรตนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกทุกคนได้กลับใจ ตั้งใจทำความดีด้วยความเพียรขัดเกลาชําระกิเลสของตนด้วยการให้การแบ่งปันการทำทานการอุทิศตนเสียสละเพื่อความดีของส่วนรวมท่านผู้ฟังครับโดยลำพังมนุษย์เรานั้นอ่อนแอเกินไปที่จะเอาชนะมารที่มาท้าทายมาทดลองเราได้ดังนั้นเราจงวอนขอพระลังจากพระเจ้า และพระคุณของพระพุทธองค์ได้ช่วยเกื้อนหนุนชีวิตของเราดังที่นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโรมบทที่8ข้อ31ถึง35ว่าถ้าพระองค์อยู่ข้างเราใครจะสู้เราได้ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ความทุกข์ลำเค็นหรือความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือการขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือการทดลองทั้งหมดนี้เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์ อยู่เนื้อท่านเพื่อประธานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตสาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ